ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจแม้จะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอฝ่าจะมือจะมัวช่างฟ้าคอยมีสายตาหวานละเมอถึงจะสิ้นแผ่นดินและเธอให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชมไม่ได้สมไม่เห็นแค่อะไรขอให้ได้รักเธอเข้าไว้ไม่เช่นนั้นใจฉันคงหลุดลอยถึงโลกแตกแปลกรายสิบครั้งฉันก็ยังหวังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นผมอยู่ที่นี่กับพวกคุณด้วยได้ไหมอ่ะระหว่างที่รอจะไปฝึกไปเกิดอ่ะโอเคพวกเราอนุญาตคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าผมเป็นใครสนับสนุนโดย Nescafe 3-in-1 แบรนด์เม็ดผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโสมผมบอกแล้วว่าลูกผมเนี่ยต้องรออย่าฟื้นเนี่ยคุณระวังนายฟังข้าโยมคิดว่าวิธีที่จะทำให้ดวงวิญญาณของพ็อปเนี่ยไปสู่สุคติได้ก็คือต้องทำให้ความทรงจำของคุณพ็อปกลับมาเดี๋ยวเจ๊กลับก่อนนะเพราะว่านัดกับเพื่อนเอาไว้น่ะครับเด็กๆไม่ต้องกังวลอะไรนะมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์หาเจ๊นะครับจ้ะไปแล้วนะขอบคุณครับจ้ะThank you.
นี่คุณพ่อผ่าไปอีกแล้วใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะถ้าคุณพ่ออยู่นะพวกเธอคงไม่นั่งเงียบนี้หรอกคงโดนแกล้งมาแล้วล่ะคุณเลยครับแกล้งตกใจฉันก็คิดว่านายมองเห็นพ่ออีกคนซะอีกแต่ก็ไม่แน่นะอยู่ๆฉันอาจจะมองเห็นแบบพวกเธอก็ได้ใครจะไปรู้เขาเรียกว่ามองเห็นทีหลังดังกว่านี่ล่ะเล่เรื่องที่คุณพ่อหายไปเนี่ยเกี่ยวกับแหวนวงนั้นด้วยหรือเปล่าก็เดาว่าน่าจะใช่นะคะนายสังฆาตไอ้ตอนนี้แหวนอยู่ที่หมวดบูใช่ป่ะค่ะหมวดบูเขาจะเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สืบหาประวัติของแหวนวงนั้นด้วยค่ะหรือว่าตอนที่คุณพร้อมมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นนักดนตรีร็อกนักดนตรีร็อกเหรอเออพวกร็อกเกอร์ไงดีมั้งหนูจะเป็นอย่างนั้นรับไม่ได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นแหวนประจำตระกูลไม่มั้งแต่พี่ว่าก็จะเป็นแหวนแต่งงานแหวนหัวเสือเนี่ยนะคะหรืองั้นก็อาจจะเป็นแหวนรุ่นโรงเรียนเก่าก็ได้โอ้โรงเรียนอะไรคะไทเกอร์วิทยาคมโอ้ฮาแบบวิจิไทเกอร์วิทยาคมมีไหนเล่าที่นี ถึงทรูวิชั่นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธานี่ค่ะคุณน้องเชิญค่ะคุณพี่ขอบคุณนะคะคุณพี่ที่อุตส่าห์มาแหมก็ต้องมาสิคะเพราะคุณน้องกำลังมีเรื่องเดือดร้อนอย่างนี้จะไม่ให้คุณพี่มาได้ยังไงอีกอย่างเราก็รู้จักกันมานานแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรมันก็ต้องมาช่วยกันแค่สุดท้ายจริงไหมค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะไอ้เรื่องที่คุณน้องโทรไปหาคุณพี่เมื่อวันก่อนน่ะตกลงมันเป็นยังไงกันแน่คะคือคุณพี่จำคุณอานนท์สามีของน้องที่เสียชีวิตไปแล้วได้ใช่ไหมคะจำได้สิคะทำไมเหรอคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนน้องก็อยู่บ้านคนเดียวมาตลอดแต่อยู่ๆในช่วงหลังกลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นถ้วยกาแฟของคุณอานนท์ที่ไม่มีใครแตะต้องมาเป็นปีๆอยู่ๆก็ย้ายที่ได้เองหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีก
ในเช้าวันต่อมาอยู่ๆที่โต๊ะทำงานของคุณอนนท์ก็มีรอยจากก้นถ้วยกาแฟปรากฏขึ้นมาคุณน้องคิดมากไปหรือเปล่าคะไอ้เรื่องถ้วยนั่นน่ะคุณน้องอาจจะจำสับสนก็ได้นะคะไม่หรอกค่ะคุณพี่น้องยังเล่าไม่จบค่ะตั้งแต่นั้นมาน้องก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปดวงวิญญาณของคุณอนนท์ต้องกลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนคุณอนนท์กลับมาแล้วเขาต้องกลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งแน่จริงเหรอคะคุณน้องไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอุปทานประมาณว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าคะไม่หรอกค่ะถ้าคุณพี่ไม่เชื่อตามน้องมาดูอะไรนี่สิคะเชิญค่ะปลาทำไมเหรอคะปลามันหายไปค่ะปลาหายคืนนี้ค่ะคุณพี่น้องจำได้ว่าเมื่อเดือนก่อนเคยมานั่งนับปลาในบ่อนี้ดูเล่นๆว่ามีกี่ตัวปรากฏว่าตอนนั้นน่ะน้องนับได้ทั้งหมด9ตัวแต่เมื่อเช้านี้ตอนให้อาหารมันน้องลองนับดูปรากฏว่ามีปลาหายไป2ตัวเหลืออยู่แค่7ตัวก็มีอยู่แค่นี้แหละเจ๊ก็เลยอยากให้พวกเรานะไปช่วยคุณน้องสุวิมลเขาสักหน่อยช่วยช่วยยังไงอะเจ๊ก็ช่วยไปดูหน่อยว่าที่บ้านเขาน่ะดวงวิญญาณสามีเขายังอยู่จริงหรือเปล่าอุ้ยแค่นี้ง่ายๆไม่ยากหรอกเจ๊ค่ะพวกเราไม่ใช่คนทรงเจ้านะคะเจ๊ชอบหางานแบบนี้มาให้พวกเราอยู่เรื่อยเลยอ่ะเจ๊ก็รู้แต่ว่าเจ๊น่ะคบกับคุณน้องสุวิมลเข้ามาเป็น10ปีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดตอนเนี้ยน้องเขาเดือดร้อนเจ๊ก็อยากจะช่วยเหลือเขาบ้างเจ๊ครับตกลงค่ะฮะว่าไงนะหนูจะไปบ้านนั้นหนูจะช่วยเองค่ะอุ้ยดูแลขอบใจมากนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊จะพาหนูไปที่บ้านหลังนั้นนะจ๊ะขอบใจมากจ้าใจจ๊ะขอบใจจริงนี่แหละถามจริงเหอะถ้ามาอยู่ถึงเหมือนรับปากจะเลี้ยงง่ายๆอย่างนั้นอ่ะเรื่องดีเรื่องละเอียดอ่อนแบบเนี้ยน่าจะคิดให้ดีก่อนนะไม่ต้องคิดหรอกค่ะพี่จีเลตั้งใจไว้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเลจะช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็วิญญาณที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือโดยไม่มีข้อแม้ทำไมล่ะเพราะว่าผลบุญที่ได้จากการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเลจะขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของโยมค่ะโยมได้ไปสู่สุคติแล้วก็ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี
ฉันถามอะไรคุณอย่างสิครับที่คุณหายตัวไปเพราะคุณรู้สึกผิดเรื่องโยมใช่ไหมคือแล้วแหวนวงนั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรกับคุณทำไมมันไปอยู่กับคนที่ฆ่าโยมอ่ะฮะขอโทษนะเลเรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้ผมกำลังตามหาใครคนนึงอยู่คุณบอกได้ไหมเขาก็เป็นวิญญาณเหมือนกับผมเนี่ยนะวิญญาณสีดำท่าทางลึกลับน่ากลัวเขาเป็นเจ้านายของคนที่ฆ่าโยมใช่ไหมอ่ะใช่ครับก็รู้สึกได้อีกว่าไอ้วิญญาณตนเนี้ยมันอยากจะทำร้ายทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวผมคุณก็เลยหายออกไปจากบ้านทำตัวห่างจากทุกคนเห็นแก่ตัวคุณว่าไงเนี่ยฉันบอกว่าคุณน่ะเห็นแก่ตัวคุณคิดจะเอาตัวรอดไปคนเดียวหรอผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะคุณนี่คิดบ้างเหรอว่าวันนี้คุณไม่อยู่อ่ะว่าเราจะเป็นยังไงแป้งเย็นฟรีสคูลโอเรนทัลพรินเซสสวัสดีจ้ะเด็กๆพร้อมลุยกันหรือยังพร้อมสิเจ๊พร้อมค่ะตายตายแล้วนี่ใครบอกให้แต่งตัวกันแบบนี้จ้ะนี่รีบขึ้นไปเปลี่ยนกันให้หมดเลยเร็วเข้าอ้าวทำไมอะเจ๊นี่เราจะไปบ้านคุณสุวิมลกันนะคืนแต่งตัวกันแบบนี้คุณน้องสุวิมลก็ไม่ให้เข้าบ้านแน่ๆใช้ไม่ได้นี่ต้องเนียบๆแบบนี้ขอพูดดีหน่อยนะจ๊ะไปเร็วคิมจะมีหรอพูดดีอ่ะลองไปหาดูไปน้องคิมลงมาได้แล้ว
แม่แบบเนี้ยค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนึงไปไปกันได้แล้วเฮ้ยจะไปไหนกันครับโอ้โหแต่งตัวแล้วเนี๊ยบเลยไปหาสามีสามีสามีของคนอื่นเขานะคะเฮ้ยไปด้วยครับนี่คุณสุวิมลเจ้าของบ้านนี่หนูเลหนูจีแล้วก็คิมหันเด็กๆที่คุณพี่เล่าให้ฟังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้ฟังเรื่องของทุกคนจากคุณพี่วิไลพรแล้วค่ะเห็นเจ๊บอกว่าคุณอาคิดว่าสามีของคุณอากลับมาที่บ้านนี่หรอครับค่ะคุณอาเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอครับดิฉันเชื่อว่าดวงวิญญาณของสามีดิฉันมีอยู่จริงค่ะแล้วคุณอาเชื่อพวกเราเรื่องที่พวกเราสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ใช่ไหมคะเรื่องนั้นดิฉันยังไม่มีความเห็นค่ะไม่ทราบว่าสามีของคุณอาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันที่11มีนาคมปีที่แล้วค่ะอุบัติเหตุเหรอคะใช่ค่ะสึนามิฮะสึนามิใช่ค่ะปีที่แล้วคุณอานนท์เดินทางไปทำธุระที่เมืองอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็โชคร้ายเกิดสึนามิขึ้นที่นั่นทำให้เขาเสียชีวิตพาสปอร์ตเป็นของแท้แน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบมันตกอยู่ในซากตึกหลังเกิดเหตุ2สัปดาห์พาสปอร์ตอย่างเดียวเหรอคะว่าคุณอาแน่ใจได้ไงคะว่าสามีคุณอาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆนะคะผู้ที่เดินทางไปกับคุณอานนท์ในทริปนั้นมีด้วยกันทั้งหมด5คนเสียชีวิตหมดทุกคนเจ้าหน้าที่พบศพแค่4ศพศพของสามีดิฉันหายสาบสูญไปหายสาบสูญหลังเกิดเหตุดิฉันเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อจะไปรับศพสามีดิฉันเฝ้ารออยู่เป็นเดือนแต่สุดท้ายก็ได้แค่พาสปอร์ตฉบับนี้กลับมาแฟที่ย้ายที่เองได้ใช่ไหมคะค่ะแก้วกาแฟนี้นี่มีความสำคัญยังไงกับสามีคุณอาเหรอคะนี่คือถ้วยกาแฟที่เขาใช้เป็นประจำสมัยยังมีชีวิตอยู่ค่ะสามีคุณอาชอบดื่มกาแฟเหรอคะค่ะบ่อปลาของสามีดิฉันค่ะที่บอกว่ามีปลาหายไปใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดิฉันก็เลยทำอะไรไม่ถูกเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณพี่อุไรพรคุณอาได้โทรแจ้งตำรวจหรือยังคะบางทีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของพวกหัวขโมยก็ได้นะคะดิฉันตรวจดูรอบบ้านอย่างละเอียดแล้วค่ะไม่มีร่องรอยของการยัดแยะเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่มีของมีค่าหายไปด้วยก็สรุปว่าคุณน้องอยากจะรู้ว่าดวงวิญญาณของสามีคุณน้องกลับมาที่บ้านเนี่ยจริงหรือเปล่ายังไงก็ช่วยดูกันหน่อยก็แล้วกันนะเด็กๆงั้นขอพวกเราปรึกษากันสักครู่นะคะเชิญเลยค่ะงั้นเราเข้าไปรอในบ้านดีกว่านะคะคุณพี่ค่ะเอาล่ะพวกเรามีความเห็นยังไงกันบ้างอ่ะคุณอานนท์ไปเสียชีวิตไกลถึงญี่ปุ่น
ศพก็หาไม่เจอแล้วก็ไม่ได้นำศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาอีกเรื่องแบบนี้ฉันไม่เคยเจอเลยนะคุณพ็อปคะคุณพ็อปพอจะสัมผัสดวงวิญญาณอะไรได้บ้างไหมคะไม่มีนะครับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยศพไปเสียชีวิตถึงต่างประเทศแถมยังหายสาบสูญไปอีกอ่ะทีนี้วิญญาณเขาจะไปอยู่ที่ไหนฉันว่านะคงอยู่ในทะเลแหละถูกคลื่นซึนามิซัดไปซัดไปคงไปโผล่ที่ฝั่งอเมริกาแล้วโอ้ยบ้านี่แล้วอย่างนั้นเรื่องที่คุณอาสุวิมลเล่ามามันคืออะไรล่ะโอ้ยคุณอาเขาคิดไปเองทั้งไอ้เรื่องชาอะไรนั่นแล้วก็เรื่องไอ้พวกปลาที่ด้วยนะดูดิที่แกมีกี่ตัวคุณอาจะคงตาลายอ่ะน้ำไม่ถูกหรอกเราต้องขอโทษคุณอาด้วยนะคะที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าใจคุณน้องขาคุณพี่นะไม่ได้โกหกนะคะเด็กๆพวกนี้มีสัมผัสพิเศษจริงๆแต่ว่าสามีของคุณน้องนะไปเสียไกลถึงญี่ปุ่นอันนี้มันก็คงจะเกินความสามารถไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องเข้าใจกลับบ้านสนุนโดย Scott Extra Care ถึงจะสิ้นดาวนี่วิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอคุณน้องคะคุณน้องเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะเดียนเชื่อนะคะว่าดวงวิญญาณของสามีเดียนเนี่ยมีอยู่จริงจริงเหรอคะคุณน้องแต่คุณพี่ว่าไม่มีหรอกนะคะมีสิคะคุณน้องโอ้โหคิดเป็นตู่เป็นตาไปนะคุณน้องน่ากลัวจริงๆนะคะพอแล้วค่ะคุณน้องทั้งสองคนพอแล้วค่ะค่ะคุณน้องก็เหมือนจริงนี่พี่พูดถึงเนี่ยสงสารคุณอาสุวิมลก็เหมือนกันนะเขาคงอยากจะเจอสามีเขาอ่ะทำไงได้อ่ะพี่จิ๋วก็พวกเราไม่มีใครมองเห็นดวงญาณของสามีเลยอ่ะงานเนี้ยนะเจ๊เม้งมีงอนแน่นอนอ่ะแกคงเอาเรื่องพวกเราไปโม้เยอะหน้าแตกสิไม่ว่าดีนะเนี่ยที่เขาไม่หาพวกเราไปแปะมงกุฎเฮ้ยครับอะไรคินโทรศัพท์ทำไมไม่รู้เอาไปลืมไว้ที่ไหนอ่ะเอาอยู่กับพวกเธอเปล่าในเป๋าเปล่าลองโทรเขาสิไม่มีรู้หนูว่างั้นเอามายืมโทรก่อนเนี่ยเอาไปโทรฮัลโหลนั่นใครอะครับอ๋อผมคิมหันครับพอดีผมลืมโทรศัพท์เอาไว้นะครับอ๋อครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฉันลืมไปที่บ้านคุณอาสุวิมลนะไปที่เดียวเลยเออไปเลยค่ะคุณน้องตามจังเลยโอ้ยไปด้วยกันเลยดิคุณน้องเป็นเองสิคะเสียเวลาสวัสดีครับผมคิมหันนะครับกับเอาโทรศัพท์อะครับอ๋อเธอนั่นเองเข้ามาก่อนสิครับ
ณครับนี่ค่ะฉันลืมไว้ในห้องน้ำขอบคุณนะครับพี่เก็บเอาไว้ให้ไม่เป็นไรจะดื่มอะไรหน่อยไหมไม่ดีกว่าครับผมกลับก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะประตูอยู่ทางนู้นค่ะครับคุณอาครับนี่ลูกใครครับคุณอานนท์ไงคะสามีที่เสียชีวิตแล้วเฮ้ยเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะเอ้าหายไปไหนแล้ววะเป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรครับผมตาฝาดไปนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยฉันไม่ได้ตาฝาดนะเว้ยฉันเห็นจริงๆฉันเห็นผีแล้วเว้ยใช่อ่ะนายน่าจะเห็นผีนั่นดิคิมนี่น่าจะเห็นดวงวิญญาณมันไม่ได้หรอกมองปะเนี่ยผีเป็นไปได้ดิแล้วก็เป็นไปแล้วซะด้วยนี่ไงล่ะที่เขาเรียกว่ามองเห็นทีหลังดังกว่า จำได้เปล่านั้นพี่ฉันบอกเธอไปอ่ะฉันกะว่าอยู่แล้วสุดท้ายเรื่องจะต้องลงเอยแบบนี้ฉันซื้อหวยนะถูกไปแล้วต่อไปเนี่ยพวกเราก็เท่าเทียมกันแล้วนะครับสาวสาวถ้าเกิดมีใครอยากให้ช่วยเนี่ยก็บอกไอ้คิมหันได้เลยนะครับวายมองเห็นผีแล้ววายแล้วจะดีใจทำไมเนี่ยดีสวัสดีครับคุณสุวิมลจิตนานนท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสงสัยใครบ้างไหมครับดิฉันอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้จะสงสัยใครไหนเจ๊เคยบอกว่าคุณอาสุวิมลเขาก็รักสามีเขาจะตายตกลงคุณอานนท์เนี่ยเขาคือสามีที่หายจากสุวิมลจริงๆเหรอครับหมวดแน่ใจหรอคะก็ไม่แน่ใจหรอกครับ